วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสลบไป7วันหมอไม่มีทางรักษาบอกให้พ่อแม่ทำใจสุดท้ายกลายเป็นอัจฉริยะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดแปลกสำหรับหนุ่มอินเดียรายหนึ่งที่ต้องกลายเป็นอัจฉริยะจากเหตุการณ์ทางสมองและตอนนี้เขาถูกยกให้เป็นมนุษย์ที่คิดเล็กไวที่สุดในโลกหนุ่มคนนี้มีนามว่านีรากันธาพานุปราการ์หรือพานุหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงพานุยังเป็นเด็กที่เกือบจะต้องอำลาโรคใบนี้ไปแล้วเขามีเหตุทางสมองจนต้องหลับไปนานถึง7วันคุณหมอก็ช่วยอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่เป็นผลและบอกให้ครอบครัวทำใจไว้ดีๆเพราะผลออกมาว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสติปัญญาไปตลอดชีวิตแต่ใครจะไปคิดว่า15ปีต่อมาเขากลับเป็นมนุษย์ที่คิดเลขเร็วที่สุดในโลกไปได้เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่าเมื่อตอนพานุอายุได้20ปีและได้รับการจดบันทึกลงในสถิติของอินเดียซึ่งเป็นรางวัลที่เทียบเท่ากับ Guinness World Record ในฐานะมนุษย์ที่คิดเลขเร็วที่สุดในโลกเขาสามารถคำนวณเลขในใจโดยมีความเร็วกว่าสมองคนทั่วไปถึง10เท่าแม้แต่โจทย์ที่ยากและซับซ้อนก็สามารถหาคำตอบได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเขาโด่งดังจนมีคนมากมายให้การยอมรับความสามารถนี้แต่คนที่รู้เรื่องราวชีวิตเขากลับไม่เชื่อว่าครั้งหนึ่งเขาเกือบลาโรคนี้ไปแล้วแถมคุณหมอยังบอกว่าจะมีปัญหาด้านสติปัญญาอีกเจ้าตัวเปิดเผยอีกว่าผมยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ไม่อยากพูดออกมาตอนนั้นอายุแค่5ขวบเองรถที่เขานั่งมานั้นปะทะกับรถบรรทุกจนเขาล้มลงไปติดถนนแน่นอนว่ารักษาตัวอยู่นานสลบอยู่หลายวันตอนฟื้นมาก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นปีๆช่วงพักผมได้เรียนรู้การเล่นหมากรุกและการไขปริศนาเพื่อพัฒนาระบบสติปัญญาเพื่อให้สมองยังทำงานมีกระบวนการคิดอยู่ตลอดจากเหตุการณ์นั้นมันยังทิ้งร่องรอยในใจให้กับพ่อแม่เพราะสภาพผมมันดูไม่ได้จริงๆพ่อแม่ทุบกระจกในบ้านทิ้งเพื่อปกป้องความรู้สึกผมก็ตัดสินใจเลยว่าต้องทำทุกวิธีเพื่อลบรอยในใจท่านให้ได้ผมรู้ว่าผมชอบอะไรผมถนัดอะไรผมไม่ให้เหตุการณ์ในวันนั้นกามติดชีวิตผมไปตลอดผมต้องพิสูจน์ตัวเองทางนี้ผ่านมาจนถึงปี2550เขาอายุได้7ขวบก็ได้ลงแข่งคณิตคิดเลขไวระดับรัฐจนได้อันดับที่3มาครองพ่อกับแม่ภูมิใจถึงกับต้องร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมทำให้พ่อแม่ร้องไห้นั้นคือรางวัลที่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกตื้นตันและดีใจที่ว่าลูกชายของเขาไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาด้านสติปัญญาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ